สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ที่เข้ามารับชมรายการผมม่อนสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้ง2,570ท่านที่เข้ามากดติดตามช่องของผมนะครับที่เข้ามากดติดตามช่องของผมผมกราบขอบพระคุณมากนะครับพี่ๆนะครับผมแหมผมก็ถ่ายโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับก็อุปกรณ์แบบบ้านๆนะครับก็แหมดีใจมากที่พี่ๆเข้ามากดติดตามรับชมแล้วก็ถึงแม้ยอดวิวก็เป็นหลักร้อยแต่ว่าผมเป็นช่องเล็กๆที่กำลังสร้างตัวผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพี่ๆที่เข้ามาคอมเมนต์โดยเฉพาะพระท่ากระดานของวัดต้นลำไยที่ผมรักแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ที่ผมบูชานะครับผมพี่มาคอมเมนต์เนี่ยผมขอบพระคุณมากจริงๆนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าพระท่ากระดานแต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ขายนะครับชุดขายที่เปิดเช่าบูชาผมมีอยู่นะครับผมมีให้เช่าบูชาอยู่แต่ว่าชุดนี้เป็นชุดเก็บของผมนะครับผมนํามาให้ชมกันบางองค์อาจจะเคยเล่าแล้วแต่องค์นี้ยังไม่เคยเล่านะครับองค์นี้ยังไม่เคยเล่าแต่ก็จะถือโอกาสนํามาเล่านะครับก็จะมีพี่ท่านนึงผมขออนุญาตนะครับผมอาจจะอ่านช้าสักนิดนึงเนื่องจากผมทําไว้หลายคลิปนะครับพี่เขาบอกว่าต้นแบบพระที่เอามาปั๊มออกจากกรุไหนครับนะครับเพราะท่ากระดานกูเก่าไม่มีสังฆาติพาดแต่ตรงลงมานะครับก็คือพี่เขาถามว่าเอากรุไหนเนี่ยมาปั๊มมาถอดพิมพ์นะครับแต่ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นความคิดของผมเนี่ยผมขอตอบกระทู้ของพี่ท่านนั้นว่าพระท่ากระดานของวัดต้นลำไยเนี่ยไม่ได้ถอดพิมพ์นะครับผมว่าน่าจะเป็นการล้อพิมพ์ซะมากกว่านะครับถ้าในความคิดของผมนะครับน่าจะเป็นการล้อพิมพ์ก็คือว่าถ้าถอดพิมพ์เนี่ยก็คือต้องเอาของกรุของพระกรุเนี่ยมาแล้วก็มาเอามาทําสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะถอดพิมพ์ออกมาน่ะคือให้แบบมันติดทุกตําหนิติดทุกอย่างที่เป็นของบล็อกที่เป็นของพระกรุเดิมนะครับแต่ผมว่าพระต้นลําไยเนี่ยของวัดต้นลําไยไม่ได้ถอดพิมพ์ก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นการล้อพิมพ์คือหมายถึงว่าพระท่ากระดานเนี่ยเป็นพระปางมันวิชัยนะครับเป็นพระปางมันไม่ใช่แต่เกศเนี่ยอาจจะคดสักนิดนึงเนื่องจากเป็นตะกั่วนะครับผ่านการเวลามา500 600ปีทําให้เกศอาจจะบิดไปสักนิดนึงก็เลยทําให้เกศเนี่ยบิดไปทางวัดได้ทําเกศบิดไปด้านขวานะครับก็เลยเชื่อว่าผมว่าน่าจะเป็นการไม่ใช่การถอดพิมพ์น่ะถ้าถอดก็คือจะต้องติดตําหนิของกุเก่าทั้งหมดนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นการล้อพิมพ์ก็คือว่าทํามาล้อเลียนแบบนะครับหมายถึงว่าเป็นพระปางมันไม่ใช่แล้วก็มีเกตโค้ดนะครับอันนี้ในความคิดของผมนะครับที่ผมสะสมมานะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่มันน่าสะสมจริงๆเนี่ยก็คือตะกั่วครับตะกั่วที่นํามาปั๊มบล็อกแรกเนี่ยเป็นตะกั่วเดิมจากถ้ำลันทมซึ่งเราก็มีความเชื่อมาตั้งแต่นานแล้วว่าถ้ำลันทมเนี่ยเป็นถ้ำที่พระฤาษีตาไฟท่านได้สร้างพระท่ากระดานนะครับแล้วก็เชื่อว่าพระท่ากระดานชุดนี้เนี่ยเนื้อตะกั่วชุดนี้เนี่ยที่วัดต้นลำไยไปนํามาเมื่อปี2511เนี่ยเป็นตะกั่วเดิมที่พระฤาษีตาไฟเตรียมที่จะนํามาหล่อหลอมเป็นพระท่ากระดานนะครับก็เลยมีค่านิยมที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ผมขอตอบคําถามพี่ท่านนั้นเลยนะครับว่าผมว่าเป็นการล้อพิมพ์เป็นการแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นการแกะพิมพ์ขึ้นมาใหม่โดยการทําเป็นพระนั่งปางมารวิชัยแล้วก็ทําเกียรติคดให้เสมือนว่าเป็นพระท่ากระดานกุเก่านะครับแต่คําว่าถ้าเป็นการถอดพิมพ์เนี่ยก็คือน่าจะเป็นเอาท่ากระดานกุเก่าเนี่ยมาแล้วก็มาทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันติดตําหนิทุกอย่างนะครับนะครับผมว่าน่าจะเรียกคนละอย่างนะครับอันนี้ในความคิดของผมนะครับผิดถูกอย่างไรพี่ๆที่สะสมพระท่ากระดานเนี่ยคอมเมนต์กันได้นะครับคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็ผมจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเงียบครับช่วงนี้ผมจะพูด มันเงียบมากเลยครับเพราะว่าไอ้ที่เงียบนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีคนนิยมนะครับคือคนเก็บจนเงียบครับพี่ๆนะครับในกลุ่มพระผมจะพูดเลยนะครับในกลุ่มพระที่อยู่ใน Facebook นะครับเปิดปั๊บมีคนปิดทันทีครับนั่นแสดงถึงอะไรครับแสดงถึงว่ามีผู้ที่นิยมพระท่ากระดานของวัดต้นลำไยเพิ่มมากขึ้นครับมันเลยทำให้ใครโพสต์ก็ปิดแล้วทีนี้คนขายมันน้อยครับค่านิยมมันสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับและถ้าสวยอย่างนี้นะครับพี่ๆนะครับและถ้าสวยอย่างนี้นะครับทั้งคาบกุคาบไขแผ่นทองนะครับแล้วก็หลังทุบแล้วก็เป็นตะกั่วเก่าอย่างนี้เนี่ยค่านิยมพี่ๆว่าจะเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหลักพันต้นๆแต่ว่าถ้าระยะเวลาผ่านไปพี่ๆเชื่อไหมครับผมมีหลักฐานนะครับก็คือว่าเป็นราคาพระเนี่ยที่มันติดอยู่ในกล่องนะครับในกล่องครั้งแรกๆนะครับที่มีการเปิดให้เช่าบูชานะครับพิมพ์ใหญ่เขาขายกันที่350ครับพี่ๆอันนี้นะครับดูนะครับนี่
นี่คือกล่องนี่คือได้มาจากองค์นี้ที่ผมนำมาใส่กรอบไว้นะครับนี่คือองค์นี้นะครับนะปี2536เนี่ยที่มาเปิดเช่าบูชากันเนี่ยคือ350นะครับทุกอย่างนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็มีผู้ศรัทธาเพิ่มมากขึ้นทำให้ราคาเนี่ยมันกระโดดขึ้นมานะครับพี่กระโดดขึ้นมานะครับเช่นอันนี้ผมไม่ใช่ว่าพูดที่จะมาปั่นราคาหรือว่าอะไรนะครับนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลิปทุกคลิปที่ผมทำลงเนี่ยมีคนเช่าบูชาและสนใจไปหมดเลยนะครับนะมีคนมาเช่าหมดเลยนะครับอันนี้คือพระที่ผมเก็บนะครับคือผมจะบอกว่าในปีนั้นเราขาย350ออกจากวัดนะครับแล้วปีนี้2566นะครับผมเช่าบูชาแต่ถ้าจะเป็นแยกองค์นะครับถ้าแยกองค์นี้ผมเช่ามา 1,500 บาทนะครับเฉพาะราคาทุนผมคือองค์ที่สวยจัดจริงๆนะครับนี่นะครับพี่ดูนะครับอันนี้ไม่ได้สึกนะครับจมูกไม่ได้สึกแต่ว่าเป็นสีติดนิดหน่อยจมูกนี่โด่งมากนะครับจมูกนี่โด่งมากนะครับนี่ครับเนี่ยจากปีนั้นแค่350บาทนะครับแต่ว่าปีนี้ผมต้องเช่าโดยเฉพาะองค์นี้เนี่ยแต่ตอนซ้อมก็ชัดดีนะครับแต่ว่าพอถ่ายจริงก็ไม่ชัด นะครับนี่ครับนี่พี่ดูเอาดูห่างๆก็ได้นะครับนี่ครับเช่าปีนี้2566ผมเช่ามา 1,500 บาทคือเป็นพระที่สวยจริงๆนะครับสวยจริงๆและเป็นตะกั่วที่แบบโอ้ยสวยจริงๆนะครับนะครับนี่นะครับระยะเวลาผ่านไปแค่30ปีนะครับทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลานะครับพี่แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้พระอันนี้ผมไม่ได้มาปั่นกระแสแต่ว่าไม่ได้มาปั่นไม่ได้มาคุยโม้โอ้อวดอะไรแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็คือพระที่ผมทำคลิปสำหรับพระท่ากระดานเนี่ยมันมีคนบูชาไปหมดเลยนะครับซึ่งมันสื่อถึงได้ว่ามีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นองค์นี้นะครับผมก็นี่ครับเป็นพระสวยอีกองค์นึงที่ผมเก็บไว้นะครับนี่นะครับหน้านะครับด้านหลังนะครับทั้งคาบไขคาบสนิมแดงนะครับนี่ครับแล้วพระรุ่นนี้เนี่ยผมเคยทำคลิปไว้นานแล้วว่ามันเป็นระเบิดเวลาก็คือว่าทั้ง1มวลสารคือมวลสารเก่าที่อยู่ในถ้ำลั่นทมที่เป็นต้นกำเนิดของพระท่ากระดานกู่เก่าทั้งพิธีเสกนะครับไฟที่มาจุดเทียนชนวนเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9นะครับมีโบรชัวร์ชัดเจนผมก็ที่ผมเล่ามาเนี่ยไม่ได้เล่าเกินจริงคือผมเล่าตามเอกสารอ้างอิงจากโบรชัวร์ที่มีคนเก็บสะสมไว้แล้วนำมาโพสต์นะครับนำในอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับแล้วมีภาพชัดเจนนะครับว่าไฟเนี่ยได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่9แผ่นทองนะครับนี่คือทองเดิมๆนะครับแผ่นทองนี่ก็คือแผ่นทองได้มาจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรหรือแต่ก่อนเราจะทราบในพระนามท่านว่าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกคือสังฆราชพระองค์ที่19วัดบวรนะครับท่านเป็นคนกาญจนบุรีนะครับส่วนพิมพ์เลขครับพี่ผมก็มีหลักฐานนะครับพระเนี่ยปล่อยไปแล้วนะครับพระปล่อยไปแล้วเหลือแต่กล่องนะครับผมก็ยังเก็บคือเดิมๆนะครับผมเก็บเดิมๆเลยนะครับนี่ครับผมเชื่อว่าออกจากวัดปี2536เนี่ยราคา150บาทนะครับแต่สำหรับตัวพระเนี่ยผมก็ปล่อยไปหลายบาทเช่นกันอันนี้ขอเก็บเป็นความลับนะครับแต่ลูกค้าที่เช่าไปผมก็บอกหมดนะครับมีบางท่านผมบอกทุนบอกกำไรบอกหมดเลยนะคือเราเป็นคนที่ศรัทธานะเราแบ่งปันศรัทธากันนะครับนี่ครับสำหรับวัดต้นลำไยนะครับบล็อกแรกออกจากวัด350ครับบล็อกแรกหลังนิยมพิมพ์ใหญ่นะออกจากวัด350แต่พิมพ์เล็กนี่ออกจากวัด150บาทแต่ปัจจุบันครับปัจจุบันผ่านไป30ปีราคาพระเนี่ยกระโดดขึ้นนะครับผมอ้างอิงจากของผมเองคือผมเช่ามาองค์นี้แพงสุดคือ 1,500 บาทเฉพาะตัวพระนะครับนะคือผมก็อยากผมคิดว่าถ้าพี่ๆที่เข้ามาสะสมเนี่ยพระท่ากระดานวัดต้นลำไยผมว่าพี่ๆมาถูกทางนะครับมาถูกทางทั้งพุทธคุณนะครับทั้งเนื้อหามวลสารทั้งเกจิที่ปลุกเสกนะครับผมว่ามาถูกทางจริงๆครับนี่ครับนี่พี่ๆดูห่างๆนะครับทั้งคาบกรุคาบไขนะครับแล้วก็แผ่นทองนะครับแผ่นทองนี่สะท้อนไฟนี่โอ้โหเนี่ยทองจนแสบตานะครับดูครับดูใช่ไหมครับนี่คือทองคำแท้คือทองคำเปลวที่ปิดในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนะครับดูครับนี่ครับไปดูพระนะครับนี่คือคราบกุที่มันเกิดขึ้นเมื่ ผ่านระยะเวลามา600 700ปีนะครับแล้วก็จะเกิดคราบไขและว่าต้นลำไยนั้นได้ปั๊มทับลงไปเลยนะครับนะครับนี่อันนี้นะครับพี่ๆนะครับทุกอย่างมันต้องใช้ระยะเวลาครับไม่ใช่ว่าซื้อวันนี้แล้วราคามันจะพุ่งขึ้นเป็นหลักพันแล้วก็จะเป็นหลักหมื่นอันนี้ไม่ผมว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลานะครับซึ่งผมมีหลักฐานเป็นเชิงประจักษ์ก็คือนี่ครับออกจากวัดดูสีครับ350พอผ่านระยะเวลามาผมต้องซื้อสัวเนี่ยผมต้องซื้อ1,500บาทนะครับพี่ๆนะครับก็
็เลยอยากจะมาเชิญชวนให้สะสมกันแล้วมาห้อยกันนะครับส่วนองค์ที่ผมห้อยก็มีอยู่เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาทำคลิปต่อไปส่วนองค์ที่ผมเปิดให้เช่าบูชาก็มีนะครับพี่ๆผมม่อนสุปกรณ์ม่อนคลาสสิกเนี่ยถ้าเป็นพระท่ากระดานหรือพระทุกคลิปที่ผมทำเนี่ยรับประกันแท้เก๊คืนเงินนะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็อยากจะขอมาเชิญชวนให้พี่ๆมาสะสมกันนะครับผมว่าคนที่สะสมพระท่ากระดานเนี่ยมาถูกทางแน่นอนครับนี่ครับนี่ครับพระเอกผมครับนะครับโอเคครับวันนี้เจอกันแค่นี้นะครับพี่ๆขอบคุณที่สละเวลามารับฟังกันนะครับส่วนใครชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมนะครับพี่ๆม่อนคลาสสิกนะครับส่วนถ้าอยากติดต่อผมก็0647744808อันนี้เบอร์โทรศัพท์ผมเป็น ID Line ด้วยนะครับ0647744808โอเคนะครับพี่ๆสงสัยตรงไหนทักมาถามกันได้นะครับมาแชร์ประสบการณ์กันก็ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ